20หัวต่อไปก็จะเป็น20หัวก็จะบนต่อเลยวันนี้ก็อาจารย์แพรมครับเสร็จแล้วรอบที่ดีอาจารย์ก็พึ่งกำลังเส้นยังไม่ได้ลาใช่กำลังเส้นมาเกือบไม่ทันเลยอาจารย์เกือบไม่ทันถ้าอาจารย์บนต่อลมจะมาเลยเห็นไหมคือลมมาแล้วตอนแรกยังไม่มีลมยังไม่มีลมลมแรงมากเลยแก้บนเส้นได้เส้นลายหลักๆอาจารย์ได้โชคจากบริเวณนี้ใช่ไหมก็มาขอแล้วก็ได้ว่าเมื่อกี้ก็บอกว่าขอให้ออก09ถ้า09ก็จะแก้บนหัวหมู59หัวทีนี้อาจารย์ก็บนต่อเลยบนต่อว่าถ้าเกิดได้งวดหน้า3ตัวก็จะให้ท่านเลย20หัว20หัวเลยคืองวดวันที่16ใช่ไหมฮะ16กุมภาพันธ์16 20หัววันนี้หลังจากที่เลขออกอาจารย์มีฝันมีอะไรยังครับก็หลังจากได้ออกอาจารย์ก็ฝันว่าโดนตำรวจจับโดนตำรวจจับแต่วันนั้นออกเลขลาไปเลยตรงๆเข้าเลย13เอาฝันได้ไปแล้วได้13ใช่ไหมใช่วันนี้ก็มีลูกศิษย์ที่ได้รับโชคได้รับอะไรก็มาแต่วันนี้อาจารย์มีเลขปล่อยอย่างก็เดี๋ยวอาจารย์จะจุดประทัดเดี๋ยวดูเลขไปพร้อมกันวันนี้เดี๋ยวจะดูเลขเพราะว่าประทัดเอกอยู่ตรงนั้นจะมีประจุประทัดเอกจะมีเลขประทัดให้แต่เลขฝันนี่ยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีอยากให้อาจารย์เล่าความฝัน13ให้ฟังหน่อยครับผมยังไม่เห็นก็ฝันว่าตำรวจจับวันนั้นหวยลาออกพอดีหวยลาออกตอนนี้ก็อายุ31อายุ31แล้วก็มันก็ออก13ครับแล้วทีนี้ก็ทีนี้ก็เลยอาจารย์ว่าให้นิมิตใหม่นิมิตใหม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิแต่13นี่ยังไม่ปล่อยใช่ไหมครับยังไม่ทิ้งใช่ไหมฮะยังก็คืออาจารย์ก็ยังไม่ตัดใจเพราะว่ามันเป็นนิมิตว่าตำรวจจับอาจจะมีโชคถ้าฝันอย่างนี้หวยจะเข้าถ้าอาจารย์ฝันอย่างนี้หวยจะเข้าอีกแน่นอนจะมีจะได้โชคอีกแน่นอนถ้าฝันก็จะได้โชคอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆจะได้โชคอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้หลักๆก็คือมาแก้บนก่อนหลังจากที่บนไว้9หัว9หัวครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีจุดธูปด้วยอย่างไรครับครับพี่น้องครับพี่บังคับพี่น้องครับนะครับนี่นะครับตรงนี้เคยให้ครับท่านอาจารย์เราว่าพื้นที่ตรงนี้เราชอบหัวหมูครับพี่น้องครับต้นโพเงินล้านครับพี่น้องครับ519นั่นก็ใช่ตรงนี้ก็ให้โชคให้ไปแต่งวดนี้อาจารย์มั่นใจว่ายังไงก็มาอีกแน่นอนเพราะว่าก็คือหลังจากหวยออกไปแล้วก็คือฝันดีฝันว่าโดนตำรวจจับถ้าฝันอย่างนี้ก็คือได้โชคต่องวดได้โชคต่องวดแน่นอนอาจารย์ก็มั่นใจวันนี้มั่นใจบนทุกคนตัวเลขยังไม่มีมาปล่อยวันนี้แต่ว่าอาจารย์จะมีตัวเลขทางประทัดให้ลูกศิษย์ไปเสี่ยงกันก่อนแล้วก็หลังเดี๋ยวเราเส้นไหว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะมีการอธิษฐานแล้วก็จุดประทัดแก้บนแล้วก็เราจะดูเลขในประทัดพร้อมกันในวันนี้เนาะใหม่ๆมึงในธรรมดาเพราะว่าใหม่มึงใหม่สดใหม่สดถูกใหม่สดแล้วก็ที่เข้ามาร่วมกันวันนี้ครับผมท่านอาชีพจูดจูดตกเสียงไข้ครับพี่น้องครับรอบต่อไปนี่คือหัวไว้20หัวเลยหัว20หัวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมกำลังเริ่มทำพิธีบางอย่างพิธีแล้วนะครับท่านผู้ชมทีมสารสาธุต้องมาการกดไลค์กดแชร์กดแชร์ท่านผู้ชมวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านเกิดของอาจารย์เซิร์นนะครับหรือว่าบ้านปู่ใหญ่เดี๋ยวก็มาขายแห่งนี้เนาะให้โชคให้มาดูว่าได้หน่อยได้มาทำสารตัวที่ตรงนี้ครับเอาตรงมาเลยตรงมาเลยนี่มันก็แม่งพอสมควรนั่งสมาธิไปอาจารย์งวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์นั่งสมาธิไปเห็นเลขมันขึ้นมา909เลยนี่ตัวอย่างใหญ่และทีนี้ก็แล้วมานอนฝันอีกอาจารย์ก็มานอนฝันว่าเรื่องเลยได้ขับรถขึ้นไปขึ้นมาและทีนี้รถอาจารย์ก็ทะเบียน509ทะเบียน509แล้วทีนี้นั่งสมาธิจะเห็นเลขขึ้นมา09เลยอาจารย์ก็เลยคิดว่าเลขตัวเดียวกันก็เลยว่ายังไงก็มี9แน่นอนถ้าจะมาก็09เลยตรงๆแล้วทีนี้วันนั้นอาจารย์ก็เข้ามาดูอาจารย์ก็มาเจอต้นโพพอดีก็เลยนี่ก็บอก
ถ้าศูนย์เก้าออกกันไปเลยนะเก้าหัวด้วยความบังเอิญแล้วก็เลยมาพาลูกศิษย์มาแก้บนวันนี้ให้กับเจ้าที่เจ้าทางท่านอันนี้แต่งวดนี้อาจารย์ฝันว่าโดนตำรวจจับถ้าอาจารย์ฝันว่าโดนตำรวจจับงวดไหนงวดนั้นหวยมาแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าจะออกอะไรคือหวยอาจารย์เนี่ยมันจะปลูกมันจะเข้าอีกเพราะอาจารย์เนี่ยเคยให้หวยเข้ามาประมาณ7งวดเนาะปลูกติดต่อกันมา7งวดแต่ว่างวดที่อาจารย์ไม่ได้ออก YouTube นั่นคือไม่นับนะแล้วก็หวยอาจารย์จะให้ตัวเด่นแล้วก็เด่นเข้า2งวดแล้วก็งวดนี้มา09ตรงๆแต่งวดหน้าอาจารย์คิดว่ามันน่าพลาดรอติดตามได้เลยก็รอติดตามนี่แหละ YouTube ทุกช่องที่มาหาอาจารย์ก็จะเป็นคนหาอาจารย์แล้วก็เราก็ติดตามไปติดตามแล้วก็ติดตามชม YouTubeทุกช่องอาจารย์ก็บอกว่าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเรื่องอะไรมาหาอาจารย์อาจารย์ก็ให้ได้แล้วก็ถึงเวลาที่อาจารย์จะเขียนให้แต่วันนี้อาจารย์จะบอกว่าวันนี้มีแค่เลขประทัดให้เราไปเสี่ยงดวงอาจารย์จะจุดให้แต่เลขประทัดก็ไม่แน่ไม่นอนนะเพราะอาจารย์เคยจุดแล้วมันเข้าอาจารย์บนไว้แล้วน้องวันนี้อาจารย์บนไว้แล้วเพราะว่าถ้าบนไว้ว่าเข้า3ตัวของหมูเอาอีก20หัวเดี๋ยวมันกี่สิบหัวก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวเกินนั่นอีกลูกศิษย์ก็จะมาคนละหัวคนละหัวใช่ไหมคนละหัวคนละหัวสามเสือสามเสือตรงประจับสามตรงจะพลาดเลยคนละถวายคนละหัวคนละหัวมีจะพลาดหนักอยู่แล้วอาจารย์เล่าประวัติต้นโพให้คนฟังนิดนึงว่าเป็นมาอย่างต้นโพก็ประวัติต้นโพเนี่ยมันเหมือนกับว่าแต่ก่อนมันเกิดคู่กันนะต้นไทรแต่ก่อนสมัยอาจารย์เล็กๆเนี่ยตรงเนี้ยเคยตัดทิ้งไปแล้วทีนึงแล้วเขาก็เกิดอีกแต่ก่อนก็เกิดคู่กันและสมัยแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์เล็กๆมันจะมีเหมือนกับว่าอาจารย์มองมาเป็นนกเหมือนไก่ตัวใหญ่เลยตัวสีดำเลยตาสีแดงเห็นกับตาเลยนะแล้วก็ยืนอยู่ก่อนที่อาจารย์จะเจออาจารย์ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินแต่ก่อนมันจะเป็นสระเก่าอยู่ตรงนี้ทางเกวียนโบราณนะตรงเนี้ยเป็นยังไม่ได้ทำมาในสมัยโบราณก็อาจารย์ก็มองไปเห็นยืนตาแดงแต่เป็นนกนะตัวใหญ่เลยนะเป็นไก่นี่แหละตัวใหญ่ทีนี้ก็ตอนเด็กๆอาจารย์เห็นนั้นก็กลัวไงทีนี้ก็กลัวก็เลยวิ่งหนีไปบอกคนให้มาดูว่าอาจารย์เห็นอะไรเป็นลูกยืนตัวใหญ่มาก็หายก็อยู่ตรงนี้ทีนี้ต้นปูก็เกิดก็ทีนี้ก็ปล่อยให้เกิดกันด้วยแต่ตรงนี้อาจารย์เคยขอหวยเราประมาณ3งวดซ้อนคือขอว่าหวยจะออกอะไรให้จุดทูบขึ้นมาเป็นตัวเลขที่ออก3งวดเลยนะที่อาจารย์แล้วที่ไปที่มาที่อาจารย์บอกต้นปูให้เป็นเงินล้านตัวละให้ตัวละอย่างก็ช่วงนั้นที่อาจารย์ตอน YouTube ยังไม่ได้มาทำข่าวอาจารย์ก็มานั่งอยู่นี่ก็บอกว่าขอหวยนะ3ตัวงวดนี้บอกว่าให้มันออก519นะก็519ปีที่แล้วเมื่อต้นปีอาจารย์ก็ให้ไปเลยเขียน519ออก519ตรงๆตรงๆแล้วก็3ตัวก็จะมี903 605ที่อาจารย์ให้ตรงๆไว้นะแล้วก็3ตัวนี่จะมาแต่2ตัวนี่มาจนลืมแล้วไม่รู้มาตัวไหนเพราะถูกบ่อย2ตัว2ตัวนี่ให้ถูกบ่อยแต่เลข3ตัวเนี่ยอาจารย์นับได้เลยว่ามันเข้ามาจริงว่าจริงว่ามีตัวไหนตัวไหนบ้างแล้วก็มีถูกแล้วรางวัลที่1ก็มีลูกศิษย์ถูกได้6ล้านนี่ที่ไปที่มาต้นโพเงินล้านใช่ใช่นี่แหละถึงเรียกว่าต้นโพเงินล้านเพราะว่าได้จับเงินล้านมาแล้วก็เลยเรียกว่าต้นโพเงินล้านวันนี้ก็เลยลูกศิษย์ก็เลยมีโอกาสมาหาอาจารย์ก็เลยมาเรื่องของการแก้บน